สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาทดสอบสกิลนะครับตามที่เพื่อนๆได้ปรึกษาเข้ามานะครับก็จะเป็นสกิลเทควันโดนะครับสกิลหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันให้เห็นความชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆต้องการรู้เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่นะครับสกิลที่เราจะทดสอบในวันนี้นะครับของอาชีพเทควันโดนะนั่นก็คือสกิลโอมาตะนะครับซึ่งเป็นสกิลคลาส3ของอาชีพเทควันโดนะครับโดยสกิลนี้จะทดสอบกับ2อาชีพนั่นคืออาชีพโคโนมานเซอร์หรือเฟกคาร์ดนะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็อาชีพมือปืนนะครับกันลิงเกอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการทดสอบจะเป็นยังไงและผลที่ได้มันจะตรงตามที่เพื่อนๆได้คิดได้นึกกันไว้หรือไม่นะครับอาชีพแรกนะครับที่เราจะทดสอบกันนะครับนั่นก็คืออาชีพเสกนะครับหรือโฟโนมานเซอร์นะเดี๋ยวเราไปดูสกิลนะครับของโฟโนมานเซอร์กันนะครับที่จะใช้ในการทดสอบกับสกิลอมตะของอาชีพเทควันโดนะครับสกิลที่จะใช้คือนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะที่เป็นรีมูฟบัฟนะครับนะเอฟเฟกต์ของมันเพื่อนๆก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าใช้สกิลนี้กับเป้าหมายนะครับมันก็จะรีมูฟบัฟนะครับของเป้าหมายออกนะเดี๋ยวเราจะใช้สกิลตัวนี้นะครับลองรีมูฟนะครับเอฟเฟกต์นะของสกิลอมตะกันนะว่ามันจะได้ผลหรือไม่นะครับเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับก็เทควันโดก็ใช้สกิลโอมาตะนะครับซึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์ตรงนี้นะที่ผมใช้เมาส์ชี้อยู่นี่นะครับกดเข้าไปใช้สกิลเรียบร้อยแล้วก็ลองใช้รีมูฟปั๊บนะครับก็ตามที่เห็นนะครับแต่เดี๋ยวเรามายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะตาฝาดหรือเปล่านะเดี๋ยวรอสกิลดีเลย์แป๊บหนึ่งนะครับใช้งานได้ละเราก็กดทดลองอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อเป็นการยืนยันก็สรุปได้นะครับว่าผลของสกิลรีมูฟบัฟนั้นสามารถยกเลิกเอฟเฟกต์ของสกิลอมตะได้นะครับอาชีพที่2นะครับที่เราจะมาทดสอบกับสกิลอมตะของเทควันโดนะครับนั่นก็คือการลิงเกอร์นะครับสกิลของการลิงเกอร์ที่จะใช้ในการทดสอบกับสกิลอมตะนะก็จะเป็นสกิลคลาส4นะครับที่ชื่อว่าฟายเลนนะครับซึ่งมันมีผลเอฟเฟกต์ของสกิลคือจะสามารถรีมูฟบัฟของเป้าหมายได้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูนะว่าไฟเลนตัวนี้จะสามารถรีมูฟบัฟได้เหมือนสกิลของเสกหรือไม่นะครับเราก็มาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับเทควันโดก็ใช้สกิลอมตะแล้วก็การลิงเกอร์ก็จะใช้ไฟเลนนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ยิงไปครั้งแรกเอฟเฟกต์ของสกิลอมตะยังอยู่นะครับที่เป็นเอฟเฟกต์สีฟ้าล้อมตัวอาชีพเทควันโดนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอีกทีนะครับว่ามันจะรีมูฟบัฟของสกิลอมตะได้หรือไม่
อ่ะอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับก็ยังไม่สามารถรีมูฟบัฟของสกิลโอมาตะได้นะเดี๋ยวทดสอบอีกครั้งนึงนะเพื่อความแน่ใจนะครับครั้งที่3นะครับนี่ผลเอฟเฟคของมันก็ยังอยู่นะครับก็บอกได้ว่าสกิลไฟเลนะครับไม่สามารถรีมูฟบัฟของสกิลโอมาตะอาชีพเทควันโดได้นะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอาชีพการลิงเกอร์นะเรายังมีการทดสอบต่อเนื่องอยู่นะนะครับกับสกิลไฟเลนเหมือนเดิมตัวเดิมนะครับก็อยากจะพูดคุยว่านะหลายๆคนมองเห็นการทดสอบครั้งแรกไปแล้วนะคิดว่าเออคงไม่ได้คงทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับคงหมดหวังไปแล้วนะสำหรับอาชีพการลิงเกอร์ในการรีมูฟบัฟสกิลโอมาตะนะครับของอาชีพเทควันโดแต่ก็อย่างที่บอกไปอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่าสกิลไฟเลนนั้นยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับโดยการเพิ่มจากลูนนะครับซึ่งเป็นเอสตาร์ลูนนะครับของอาชีพการลิงเกอร์เองนะครับคุณสมบัติของเอสตาร์ลูนที่จะเพิ่มความสามารถในการรีมูฟบัฟของไฟเลนนั้นก็จะเป็นคุณสมบัติในแถวที่2นะครับแถวที่2นะซึ่งจะเพิ่มโอกาสนะครับในการรีมูฟบัฟเพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูผลการทดสอบนะครับจากลูนตัวนี้กันนะว่ามันสามารถทำให้สกิลไฟเลนนั้นรีมูฟหรือลบบัฟสกิลอมตะของเทควันโดได้หรือไม่นะครับเราก็ใส่ลูนเข้าไปนะใส่เข้าไปแล้วทำงานเรียบร้อยนะครับนะเราก็มาเริ่มทดสอบกันนะเทควันโดกดใช้สกิลโอมาตะนะครับคาร์ลิงเกอร์ก็ใช้ไฟเลนยิงนะครับผลที่ได้เห็นอะไรไหมนะน่าจะเห็นชัดเจนกันนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะรอสกิลดีเลย์แป๊บหนึ่งนะครับการทดสอบครั้งที่2นะครับก็ผ่านไปนะสำหรับสกิลไฟเลนก็เป็นการยืนยันได้นะครับว่าไฟเลนสามารถรีมูฟบัฟของสกิลโอมาตะได้นะครับแต่ว่าเราต้องใช้คู่กับลูนม่วงนะครับที่เป็นเอสตาร์ลูนนะถึงจะมีคุณสมบัติในการรีมูฟสกิลโอมาตะของเทควันโดนะครับสำหรับการทดสอบวันนี้นะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะได้รับคำตอบกันนะครับทุกคนนะที่มีข้อสงสัยกันอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับเพื่อนสมาชิกที่สงสัยแล้วก็สอบถามผมมานะครับผมก็ได้ทำการทดสอบให้นะครับก็อย่างที่บอกไปถ้ามีอะไรสงสัยหรือไม่แน่ใจนะครับถ้าผมสามารถทดสอบได้ผมก็จะทดสอบให้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ